ก็สำหรับชุดของลิซ่าในชุดโซโล่อัลบั้มครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับการติดต่อจากYG Entertainment เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ทำคอลลาโบเรทร่วมกับลิซ่านะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นความต้องการของน้องเองที่อยากจะมีชุดไทยที่เป็นโมเดิร์นอยู่ในมิวสิกวิดีโอหรือผลงานโซโล่ครั้งแรกนะครับก็ได้รับการติดต่อเข้ามาแล้วก็จริงๆก็มีการเขาก็ทาง YG เนี่ยก็ไม่ได้ให้โจทย์ที่สเปซิฟิกมั้งตั้งแต่แรกนะก็ถือว่าเขาก็อาจจะคิดว่าให้อิสระในการทำงานกับเรานะครับแต่ว่าเราก็ทำไปหลายสเก็ตก่อนที่จะจบที่สเก็ตจริงๆก็เป็น20สเก็ตอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เริ่มจากด้วยความที่โจทย์ไม่ได้บอกว่าต้องการความเป็นไทยขนาดไหนเราก็เริ่มจากใช้ผ้าไทยแล้วก็ทำชุดค่อนข้างร่วมสมัยก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่ด้วยความเวลาที่จำกัดเนี่ยเราก็เลยสุดท้ายก็เลยถามเขาไปเลยว่าจริงๆแล้วพุ่มกับมีภาพอยู่ในหัวไหมหรือว่าลิซ่ามีภาพอยู่ในหัวไหมว่า MV ในชุดเนี่ยต้องการชุดประมาณไหนเขาก็น่าจะทำกันบ้านเกี่ยวกับแบรนด์เรามาพอสมควรเขาก็ส่งรูปภาพงานเก่าๆกับเรามาเป็น reference ว่าอยากจะได้ชุดประมาณนี้ประมาณนี้แต่อยากจะได้ traditional กว่านี้อีกอยากจะได้ไทยมากกว่านี้อีกเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการชุดไทยที่มันดูเป็นไทยมากๆเลยนะครับเราก็เลยมาจบด้วยสเก็ต 4-5 ลูกสุดท้ายอันนี้นะครับก่อนที่จะเป็นลูกอันนี้ก็คือจบที่ผ้าที่เป็นผ้าผ้าไหมยกทองนะครับอันนี้เป็นผ้าจากลำพูนนะครับแล้วก็เป็นผ้าเขาเรียกว่ายกผ่านจักรพรรดินะฮะก็แล้วก็ปักด้วยสวาลอฟสกี้นะครับทั้งชุดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็รีเควสต์มาอีกว่าอยากจะให้เราทำสไตลิ่งพวกเครื่องประดับต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องหัวกำไรต่างๆต้องการให้เราทำสไตลิ่งออปชั่นหลายอย่างเราก็ด้วยความที่เวลาจำกัดด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ปกติเราไม่ทำเครื่องประดับอยู่แล้วเราก็เลยต้องมองหาเครื่องประดับต่างๆที่จะทำให้น้องลิซ่าในมิวสิกวิดีโอเนี้ยดูสวยสมัยใหม่ดูแฟชั่นแล้วก็ดูมีความเป็นไทยมากที่สุดเราก็ติดต่อไปหลายๆแบรนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณประกาศจะคุกคุณสรันนะครับคุณสมโอหลายๆแบรนด์ที่เราเลือกทำเป็นออปชั่นอัซเซสซอรี่ให้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทาง YG ก็เอาต่างๆที่เราคัดสรรมาแล้วก็เลือกมาใส่กับชุดเนี่ยเป็นเลือกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นการทำงานที่หลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเขาก็ให้อิสระในการทำงานเรามากนะครับแล้วก็จริงๆก็เวลาทำงานก็ค่อนข้างกระชั้นมากๆนะครับทุกอย่างก็เลยต้องทำกันอย่างเรียกว่าต้องลงรายละเอียดนะครับเราก็ใช้วิธีว่าเนื่องจากไม่มีการฟิตติ้งเลยเราก็ใช้วิธีการที่เราต้องจ้างนางแบบที่มีส่วนสูงมีไหล่มีอกมีเอวมีสะโพกที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับลิซ่ามากที่สุดแล้วก็ทำงานบนตัวของนางแบบคนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจมากว่าเมื่อชุดสุกส่งไปถึงเกาหลีเนี่ยก็ฟิตได้น้องพอดีเป๊ะนะก็เราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าศิลปินระดับดีไซน์เนี่ยท่านนั้นจะใส่ชุดดีไซน์เนอร์จากทั่วโลกมาแล้วนะครับแล้วก็น้องก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยแล้วเราน้องเองก็มีความตั้งใจอยากจะใส่ชุดไทยจากดีไซน์เนอร์ไทยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ในเวทีสากลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำงานกันละเอียดนะทั้งปักมือเปล่าแล้วก็ทำบนตัวนางแบบที่มีรูปร่างเท่ากันแล้วก็ผลตอบรับก็ดีมากทาง YG เองทางสไตล์ดีไซน์ทางพุ่มกับเองก็ชอบชุดมากต้องขอบคุณช่างแล้วก็ทุกคนที่อาสวะนะครับเพราะว่าเราเริ่มงานกันนัดตั้งแต่ 5:30 นะครับเพื่อจะให้ทำงานเสร็จภายในประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มเศษเนื่องจากว่าต้องให้ช่างทุกคนกลับถึงบ้านก่อน 3:00 นแล้วก็ต้องแยกชิ้นงานเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆเข้าไปคนละชั้นคนละมุมคนละชั้นนะครับเพิ่งต้องรักษาระยะห่างด้วย social distancing ด้วยเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเราด้วยนั่นมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ก็ต้องบอกว่าลิซ่าก็ใส่ชุดออกมาแล้วก็ทำให้คนไทยดีใจภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในผลในความภูมิใจของคนไทยอ่ะที่เอาความเป็นไทยน้องความตั้งใจของน้องคือเอาความเป็นไทยให้ไปสู่สากลสู่เวทีโลกซึ่งตัวเราเองที่เป็นหนึ่งในฐานะที่ได้ถูกเลือกมาจากทาง YG ก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็อดที่จะดีใจกับความสำเร็จของน้องในครั้งนี้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในงานโซโล่ที่ประสบความสำเร็จมากๆของคุณลิซ่าก็รู้สึกว่า
สมกับความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานครั้งนี้ครับ